นี่คือ7200ที่บังมิดอ่ะนี่7200ที่แบบเป็นเลนอันแรกที่เรายาวกว่าCanon ตัวนี้นะฮะรอมา4เดือนเสียใจนิดนึงเพราะ4เดือนที่แล้วมีคนเคยรีวิวกันแล้วแต่นี่นะสั่งกับ Canon อันนี้ซื้อเองนะครับตัวนี้บอก Canon แต่มันออกนะครับรอมา4เดือนจริงกว่าจะขึ้นเรือกว่าจะผลิตผลิตเมื่อไหร่วะ15กุมภาพันธ์นะครับตอนนี้24มีนานะครับประมาณ1เดือนกว่าๆถึงจะเมืองไทยมานะผมแกะสักทีก่อนเดี๋ยวค่อยพูดเนาะนี่มีใบรับประกันจริงๆนะครับปึ้ง6,500 บาทเป็นเลนส์7200 F4 ที่ราคาโหดร้ายมาก60,000กว่าบาทนะครับมีภาพนึงตลกมากว่าทุกคนตื่นเต้นมากว่าตัวนี้ออกมาแต่พอเห็นราคาทุกคนแบบเฟลมากนะฮะนี่คือแกะครั้งแรกจริงนะได้มาประมาณ3ชั่วโมงประชุมข้างล่างโคตรตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นเลนส์70-200นะครับ F4 ที่เล็กที่สุดในโลกที่เขาว่ากันเล็กที่สุดในโลกจริงๆ Canon นะครับก็ให้อันนี้มาด้วยนะฮะถุงอนามัย Canon แจกถุงนะครับนี่เลยสามารถยืดพรึบตามไซส์มาเลยนะฮะอันนี้นี่แหละครับคือ Canon โหมันเจ๋งเบาอ่ะนี่คือ70-200ที่เบาที่สุดในโลกด้วยนะสำหรับผมนะเฮ้ยตื่นเต้นว่ะตอนแรกไม่คิดว่าจะดีใจอย่างนี้นะพี่มังก็พูดทุกอันอย่างนี้หรือเปล่าเบาจริงอ่ะมันน้ำหนักหายกว่าตัวอื่นไป 30% นะครับอันนี้น้ำหนักเท่าไหร่หรอน้ำหนัก695กรัมเลน7200 F4 นี่นะครับช่างมาแล้ว686นะของผมนะแล้วทำไมก็เขียน695นะ official นี่เทียบขนาดให้ดู3อันนี้ง่ายๆก่อนอ่ะนี่ดูสิเล็กไหมอ่ะ70-200 F4 70-200 F2.8 100 500นะครับ F ขยับได้นะฮะดูซิโอ้โหไม่น่ารักมากอ่ะเหตุผลที่เป็นสีขาวนะครับเขาว่ากันนะว่าเพราะมันออกแบบให้ถ่ายในกลางแจ้งไงแล้วสีขาวมันจะดูดซับความร้อนได้น้อยกว่าหรือเปล่าวะหรือผมอ่านแล้วที่ไหนมาผิดทำให้เลนส์ไม่ร้อนอ่ะถ้าสีดำมันก็จะดูดซึมมาเวลาใส่เสื้อดำไปตีกอล์ฟก็จะร้อนกว่าใส่เสื้อขาวตามทฤษฎีเขาไว้นะฮะตามทฤษฎีเขาว่ากันอาจจะมีเหตุผลอื่นอีกแน่นอนบอกกันได้แชร์กันได้ครับ695กรัมอ่ะมันยืดได้ครับอย่างที่บอกมันยืดอย่างนี้นะเอามาล็อกไว้เอาเขาล็อกไว้นี่ฮะมีล็อกไว้ถ้าล็อกก็จะยืดไม่ได้นะครับปลดล็อกปุ๊บแล้วก็ดันขึ้นมาคั่วนี่ยาวยังไม่ถึงคืบเลยดูสิฮะดูคืบของผมเท่านี้มันกระทัดรัดไม่กระจิ๋วหลิวทำไมดูในรีวิวคนอื่นมันดูยาวๆวะนี่มันดูสั้นมากเลยนะเป็นเลนส์อันแรกที่เรายาวกว่าอันนี้คือ70-200ตัวเก่าของ Canon ที่มีมาก่อนอันนี้มันจะยาวๆมาเลยนะเวลาซูมจะไม่ยืดแล้วเวลาใส่กับไอ้กล้องตัวใหม่ R5 R6 เนี่ยมันจะต้องใส่อะแดปเตอร์นะครับมันก็จะยาวขึ้นอีกนะฮะดูสิยาวเนี่ยแต่นี่คือ70-200 F4 เหมือนกันของ Sony ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเลนส์ที่คอมแพคมาก Sony ก็ถือว่าทำได้ดีมากนะดูนะถ้าเปรียบเทียบของ Sony นะตอนยืดสุดกับ Sony ยืดสุดเท่ากันเลยอ่ะนี่คือไซส์เดียวกันเลยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ออกมาแบบโอ้โหแบบพระเจ้าเหานานมากออกมาแบบนานมากๆแบบ6-7 ปี 8 ปีอย่างเงี้ยแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดแต่ข้อดีคือการที่มันหดได้เนี่ยครับผมชอบนะเพราะทุกคนผู้ชายทุกคนก็มีอะไรที่หดได้ทุกคนใช่ไหมลองคิดถึงว่าอ่ะผมพูดทะลึ่งใช่ไหมลองคิดสิว่าของที่คุณมีมันหดไม่ได้อ่ะแม่งจะลำบากแค่ไหนกางเกงแม่งจะตัดกางเกงไงมาทุกอย่างมันจะลำบากหมดเพราะฉะนั้นแคนนอนเนี่ยอินสปายจากตรงนี้อ๋อผู้ชายเหรออ๋อเราต้องทำตรงนั้นให้มันยืดหดได้ whatเป็นว่าอะไรที่มันยืดหดได้มันดีกว่าอะไรที่มันยืดหดไม่ได้ที่ผมชอบ Canon นะครับเพราะว่ามันมีเลนส์บ้าๆแบบนี้ออกมา Sony เรารักกันอยู่แต่เราก็พูดตรงๆนะนี่คือ F2.8 ไอ้ตัวนี้คือเลนส์ที่ผมมา Canon เลยมาเพิ่มค่ายตัวเองเนี่ย70-200 F2.8 นะของ Sony เท่านี้คือตัวเนี้ยเวลายืดมาเท่า Sony เลยแต่น้ำหนักเป็นไง1 2 3โอ้โซนี่หนักกว่าจมเลยเท่ากันแต่แคนนอนเนี่ยอันนี้เบากว่าแบบ400-500เลยนะ200-600เราไม่พูดถึงทำกระดาษไปลูกอ่ะ70-200ที่มีอยู่แล้วที่ผมก็ว่าดีจะตายชักอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยราคาเท่านี้เนี่ย70-200ตัวใหม่ล่าสุดเบากว่า 3-400 กรัมนะครับเบากว่า 3-400 กรัม F ก็เป็น F4 คือทำไมล่ะถ้าผมเลือกได้ตัวเดียวผมก็จะเลือกตัวนี้นะฮะมันสุดจริงๆแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบมันใหม่ไงเหตุผลก็คือว่า70-200ที่เล็กที่สุดในโลกและเบาที่สุดด้วยนี่แหละครับมันเท่านี้เองอ่ะดูดิมือผมอ่ะดูมือผมสินี่คือ70-200ที่บังมิดอ่ะนี่70-200ที่แบบเปรียบเทียบให้ดูกับ100-500ของ Canon ด้วยกันนี่นะครับฮูดอันนี้แหละผมจะพูดให้ฟังว่าฮูดของเจ้าตัว100-500เนี่ยมันคือฮูดตัวเดียวกับฮูด70-200 F2.8 เพราะมันจะมีเปิดนี่ครับเปิดให้เราแย่ไปเล่นกับฟิลเตอร์ได้นะเวลาถ่ายรูปอยู่เราก็เปิดรูนี้เข้าไปแล้วแบบเป็นไงลูกน่ารักคิดถึงถ่ายกันได้นะครับแต่ตัวนี้แม่งไม่มีครับตัวนี้ไม่มีเลยใช้กับตัวเก่าได้ไหมใช้กันได้ด้วยไอ้ฮูดของไอ้70-200 F4 เนี่ยผมทะลึ่งก็ไปใส่ไอ้ตัว100-500ก็ได้แต่มันจะตลกนิดนึงนะฮะมันจะไม่ค่อยบานเพราะมันเป็นฮูดที่เล็กกว่าครับนี่เล็กกว่ารู้ไปทำไมไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้ก็ได้เพราะความรู้คือพลังมันจะมีนี่ครับคูณ2 extenderใส่กับ100-500ได้แต่ใส่กับ70-200 2.8 ไม่ได้เพราะมันออกมาก่อนเพื่อนนะครับแต่70-200ตัวเนี้ยผมก็เดาว่าแม่งใส่ไม่ได้ต้องลองอยู่ดีเพราะไม่มีใครบอกไม่ได้ว่ะ
จริงๆด้วยมันเอ็กซ์เซนเดอร์รุ่นที่มันไม่เหมือนใครคือเวลาจะใส่ไปใน100 500เนี่ยมันต้องดันไปถึงช่วงซูมที่แบบซูมเยอะมากอ่ะให้ตูดมันห่างมากถึงจะจิ้มเข้าไปได้เพราะฉะนั้นยังใส่ไม่ได้อยู่ดีนะครับซื้อมาอันนี้ใช้ได้กับแค่เลนตัวนี้กับอีเลนฟิก800 11กับ600 11เท่านั้นฝากเก็บครับผมมานี่นะครับผมก็สั่งนี้มาด้วย Canon Filter Screw In Filter เนี่ยนะครับก็ protection นะเราสายปกป้องนะฮะแม้ว่าคนบอกว่าใส่ฟิลเตอร์พวกนี้มันจะทำให้ภาพไม่สวยผมไม่ขี้เกียจใส่ฮู้ดนะผมจะชอบนี่เลยนะครับ Made in Japan Filter เราก็ใช้ของ Canon โอเคนี่นะครับพอใส่ไปแล้วแบบไม่มีฮู้ดก็จะประมาณนี้หน้าเลนส์ก็คือ77ใส่ฮู้ดดีกว่าผมชอบใส่ฮู้ดนะฮะนี่คือ70-200แบบว่าครบวงจรเวลาซูมก็เหมาะเวลาอยู่ในกระเป๋ากล้องต่างๆ16ชิ้นเลนส์นะฮะ11กลุ่มด้วยกันใช้มอเตอร์คือ Nano USM มอเตอร์ทำให้แบบการเคลื่อนไหวแล้วเงียบแล้วก็ทำงานได้เร็วจับออโต้โฟกัสได้เร็วมากตัวเลนส์ก็มีการสั่นแบบซีเรียสมากนะมี3แบบเลย1 2 3นะฮะแต่ที่เจ๋งคือว่าตัวเลนส์ของมันเองอ่ะสมมุติใช้กล้องรุ่นเก่าๆหน่อยที่ไม่มีการสั่นในตัวนะครับอย่างเช่น EOS R เฉยๆเนี่ยมันการสั่นได้5สต็อปด้วยตัวของเลนส์เองแต่พอเวลาใช้กล้อง R5 6เนี่ยมันสามารถการสั่นได้ 7.5 สต็อป 7.5 สต็อปนี่คือยังไม่มีพวก full frame ตัวไหนมันเก่งแบบนี้นะ 7.5 สต็อปนี่คือมันโอ้โหแม่งแบบนิ่งมากอ่ะ F4 เลนส์ F4 คุณก็รู้แสงน้อยๆหน่อยจะเริ่มเจอปัญหาละนะครับว่าแบบเริ่มเกรย์เริ่มมาเกรย์เริ่มมา shutter speed เริ่มไม่เร็วไม่พอที่จะ capture moment ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นเลนส์เขาเรียกว่าเป็นเลนส์เที่ยวรอบโลกที่ผมว่าเจ๋งที่สุดเลยเพราะมันน้ำหนักเบาที่สุดแล้วก็สามารถใช้การสั่นได้ดีมากเลนส์ F4 เขาไม่ค่อยถ่ายตอนกลางคืนไงใช่ไหมผมตอนนี้หกโมงเย็นละเนื่องจากเราจะมาโชว์การสั่นของมันนะครับตอนหกโมงเย็นเนี่ยผมไปเดินเล่นถ่ายรูปข้างล่างในบ้านผมเนี่ยมันจะถ่ายภาพไหวไว้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าข้าวครับไปดูกันนี่นะครับถ่ายจากชิโร่วิ่งมาเป็นไงจับตาได้ไหมโอ้โหนี่นะครับจะลองถ่ายแบบ 4K 120นะหรือเมืองไทยก็เป็นพาวก็เป็น100 slow down ได้ประมาณ4เท่านะครับดูซิว่ามันจะ AF จับตาได้เก่งแค่ไหนนะฮะตัวนี้แน่นอนเก่งอยู่แล้วล่ะทำไม่ดูเฉยๆอ่ะพี่เครือชิโร่ปล่อยมาเลยชิโร่มาครับลูกมาเพิ่มความยากนะครับเราจะให้แบบวิ่งผ่านต้นมงต้นไม้นะดูซิว่ากล้องเนี่ยเปิดฉากมาไม่ได้เห็น subject นะมันจะจับได้หรือเปล่านี่ผมว่าอยู่ไกลมากอยู่แถวนี้เลยชิโร่อยู่แถวนี้โอเคครับมาเลยปะไปมันเป็นอันเดียวในโลกอะเล็กที่สุดในโลกนะครับ portability การพกพาไปทุกที่เต็ม10ครับเพราะแม่งอันเดียวในโลกโลกมันมีกล้องมานานกี่ปีอะนี่เขาทำ70-200ที่เล็กที่สุดได้ไงอะเจ๋งมากนะ F4 ตลอดช่วงนะดีไซน์ออกแบบนะครับ 9.5 ผมชอบอยู่แล้วดีไซน์ของ Canon นะฮะสวยงามมาก material นี่นะครับก็ 9.5 เหมือนกันนะครับถ่ายสาวหลังละลายให้สาวหลงอันนี้ให้ 8.0 ผมเชื่อว่าเลนส์อื่นๆนะที่มันแบบ 2.8 หรือเลนส์ฟิกต่างๆมันน่าจะทำให้สาวหลงได้มากกว่านี้นะครับแต่คือมันเป็นเลนส์ที่เขาเรียกว่า all around ที่ดีมากการที่มันใส่คอนเวอร์เตอร์ไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ขาดคะแนนไปนิดนึงนะฮะไอพี่คะแนนใส่คอนเวอร์เตอร์ไม่ได้เหรอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแอบเซ็งคมชิปเป่งแน่นอนฮะตัวนี้ราคาพูดตรงๆเลยให้7เพราะว่าราคามันโหดมากผมก็คิดว่าสัก 40,000 กําลังสวยนี่แบบโหไม่ 60,000 แม่งโหดร้ายมากเลยนะแล้วเราก็ต้องเอาด้วยตัวนี้ต้องอันเดียวในโลกเล็กที่สุดในโลกนี่ต้องลองอยู่แล้วต้องซัดอยู่แล้วความคมชัดของภาพเหรอครับก็แน่นอน9เต็ม10อ่ะเพราะเลนส์ตัวนี้มันจะมีข้อเสียของมันก็คือว่าทุกเลนส์ซูมทุกอัน70 200ทุกอันเนี่ยช่วงที่มันเก่งที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นช่วง200ใช่มั้ยครับ70ยังไงก็คมชัดเท่า200ไม่ได้อยู่แล้ว MTF ชาร์จหรืออะไรชาร์จเนี่ยตัวเนี้ยทําได้คะแนนดีมากๆนะครับคอนทราสต์ก็ไม่ตกความคมชัดตลอดภาพนี่คือถือว่าทําได้ดีมากๆเลยของตัวเลนส์ซูมนึงข้อประเถือเป็นเลนส์ที่ใหม่ที่สุดของ Canon ตอนนี้แหละใช่มั้ยก็เพิ่งได้วันนี้ก็ต้องใหม่สุดสิ Made in Japan ด้วยนะฮะรักมากรักมากแต่ไม่หลงหรือหลังละลายบ้างก็ได้ชัดลึกก็ปรับดูชัดตื่นมันก็เรื่องของกู
ข้อมูลแทบทุกออกมาเล่าไม่ต้องเดาเพราะคือสไตล์กู